สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่รายการ DMC World News Update ค่ะเป็นรายการที่จะนำพาสาธุชนทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารงานบุญจากวัดไทยทั่วทุกมุมโลกในวันนี้อยู่กับดิฉันสาธิดาปานสิทธิชัยค่ะและดิฉันจารุการลับโกษาค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพวกเราวันนี้เรามากัน2คนแต่ว่าข่าวงานบุญก็มาจากทั่วทุกมุมโลกกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะในที่แรกวันนี้เราไปกันที่ไหนก่อนดีคะพี่อีฟที่แรกนะคะเราไปที่เบอร์ลินค่ะว้าวไปที่ยุโรปกันก่อนเลยนะคะค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมนีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันที่ต้นเดือนขึ้นค่ะโดยในภาคเช้าเป็นพิธีบูชาข้าวพระเริ่มในเวลา 4:30 นาทีเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเช้ามากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะค่ะตามเวลาท้องถิ่นเลยค่ะจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันนะคะสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะในภาคสายค่ะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมจากนั้นประธานผ้าป่าสามัคคีคือกัลยาณมิตรประสิทธิ์พันบุญได้กล่าวคำถวายผ้าป่าเมื่อพระภิกษุสงฆ์ค่ะได้พิจารณาผ้าป่าแล้วนะคะลำดับต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยบูชาธรรมโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัชรีสุธรรมราชและกัลยาณมิตรประสิทธิ์พันบุญต่อด้วยพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวิไลเบียโครพิธีถวายระเบียบดอกไม้โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรกิตติยาฟรังเคและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรมลิวันปลื้มกมลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายลำดับต่อมานะคะสาธุชนทุกท่านค่ะได้ชมสื่อวิดีโอประมวลภาพงานบุญที่ผ่านมาต่อจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและกรวดน้ำรับพรพระจากนั้นทุกท่านค่ะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญกันทุกคนเลยค่ะโอ้โหสาธุค่ะมากันจัดเต็มเลยนะคะมากันอีกหนึ่งที่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะมาที่วัดพุทธฮัมบัวประเทศเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพุทธฮัมบัวประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมพิธีบูชาข้าวพระขึ้นในเวลา 4:30 นเช่นเดียวกันเลยค่ะพี่อีฟโอ้โหคือตามเวลาท้องถิ่นถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกลแต่ว่าไม่ใจนี้ไม่ห่างในบุญเลยนะคะสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและตักบาตรคณะสงฆ์กันค่ะภาคสายทุกท่านร่วมกันฟังสัมมนาพิเศษพร้อมกับวัดพระธรรมกายในเมืองไทยและร่วมกันถวายกองทุนบุญต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ1พิธีถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองชัดชไนเดอร์เป็นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวาย2พิธีถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยกัลยาณมิตรกัญญาวีกลมเกลียวนำกล่าวคำถวายค่ะ3พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานผู้นำกล่าวคำถวายคือน้องโจเซฟีนไบรท์และน้องดีน่าลังเกอร์ดูในรูปน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นตัวแทนสาธุชนตัวน้อยนะคะที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในรุ่นต่อไปนั่นเองต่อมาเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะมีกัลยาณมิตรสว่างจิตเยสเคอร์และกัลยาณมิตรณัฐนิชาหิรัญญพัฒน์เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายค่ะต่อจากนั้นเป็นพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายและในวันนี้ทุกท่านก็ปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาสั่งสมงานบุญในต้นเดือนค่ะค่ะค่ะจากเยอรมนีนะคะเดี๋ยวเราไปดินแดนทิวลิปกันค่ะที่ไหนอะคะพี่ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ว้าวไปกันเลยค่ะเมื่อวันที่2นะคะตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะได้จับกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนขึ้นเช่นกันค่ะ ค่ะส่วนในภาคเช้านะคะเวลา 4:30 นาทีเนี่ยสาธุชนนะคะมาพร้อมเพียงกันเลยค่ะเพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกเลยค่ะผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะ ค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนบูชาข้าวพระกองทุนมหาปูชนียาจารย์กองทุนแสงสว่างประทีปโคมไฟและกองทุนปัญญาบารมีค่ะ ค่ะต่อด้วยพิธีถวายผ้าป่าประจำเดือนเกิดค่ะสร้างวัดพุทธเนเธอร์แลนด์ประจำเดือนตุลาคมโดยกัลยาณมิตรอัญชรีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนค่ะลำดับต่อมานะคะเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆประกอบด้วยกองทุน
ถวายน้ำปานะค่ะกองทุนผลไม้ที่นี่มีกองทุนผลไม้ด้วยนะคะของที่ประเทศไทยเรายังไม่มีนะคะจะได้ทั้งข้าวทั้งหวานทั้งผลไม้ด้วยใช่ค่ะแล้วจะมีกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปลากองทุนถวายภัตตาหารค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยกัลยาณมิตรวนิดาครูดทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานสงฆ์นะคะให้โอวาทจากนั้นสาธุชนก็รับพรค่ะรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นทุกท่านนะคะร่วมกันเหมือนเดิมเลยค่ะสืบสานวัฒนธรรมคุณยายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะแล้วก็เก็บเอาความปลื้มปิติใจในบุญในครั้งนี้กลับไปปลื้มตามตึกและถึงบุญต่อไปค่ะโอ้โหสาธุค่ะแต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์อาจจะหาผลไม้ทานยากไงพี่อีฟก็เลยแบบว่าต้องตั้งกองทุนกันเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ถวายให้เนื้อนาบุญอันเลิศนั่นเองนะคะท่านก็จะได้มีสุขภาพที่พลังไม้ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะจากเนเธอร์แลนด์ค่ะน้องดาไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวมากันที่ประเทศเบลเยียมก็ใกล้ๆกันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมค่ะจัดกิจกรรมบูชาเข้าพระในเวลาตีสี่ครึ่งเช่นเดียวกันนะคะในครั้งนี้มีสาธุชนมาจากประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และประเทศลักเซมเบิร์กค่ะมาพักอยู่ทุดงกันเลยนะคืออยู่กันตั้งแต่คืนนั้นเพื่อที่จะตื่นตีสี่มารอบูชาเข้าพระนะคะเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นั่นเองค่ะและทุกท่านก็ได้ช่วยกันเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีบูชาเข้าพระโดยก่อนเริ่มพิธีนะคะเป็นพิธีถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรครองคิดทองปานและกัลยาณมิตรกมราตันเอี่ยมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีกล่าวคำถวายขีลานเพศัตและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะโดยมีกัลยาณมิตรอมนวันร้องจิกกัลยาณมิตรบุญเรือนยิ้มดีเป็นประธานนำกล่าวคำทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะต่อด้วยกัลยาณมิตรจินตนาวิทูรากรกัลยาณมิตรครองคิดทองปันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายขีลานเพศัตและกัลยาณมิตรวรรณาแดงสว่างกัลยาณมิตรสงกรานต์สุขนวลจันทร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเช้าจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยบูชาเข้าพระและถวายทายธรรมต่างๆร่วมกันจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแจ้งข่าวสารงานบุญในเดือนตุลาคมและมอบของที่ระลึกแด่ท่านสาธุชนและทุกท่านที่สำคัญเลยต้องถ่ายภาพด้วยกันนี่จะได้ตรำตึกนรึกนึกถึงบุญได้ถูกต้องนะคะและต่อมาเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะและร่วมการประกอบพิธีถวายดอกไม้เป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงค่ะโดยมีกัลยาณมิตรจินตนาน้อยเพ็งกัลยาณมิตรจุฑาพรพรหมประสิทธิ์และกัลยาณมิตรลำดวนพรมพิมพ์กัลยาณมิตรเมธาวีเพชรนาดีเป็นประธานนำกล่าวค่ะโอ้แสดงว่าน่าจะถวายกันหลายภาษาเลยมีประธานนำกล่าวหลายท่านเลยทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์และรับประทานอาหารร่วมกันโอ้โหนี่แค่กิจกรรมช่วงเช้าแน่นมากต่อมาอันนี้คือภาคสายนะคะก็ต้องมาสวดบทฮิตบทนี้เลยบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นเองค่ะร่วมกันปฏิบัติธรรมและจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายขีลานเพศัตจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องให้พละกำลังแด่เนื้อนาบุญก็คือการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั่นเองค่ะโดยมีกัลยาณมิตรกล่องแก้วเจริญยิ่งกัลยาณมิตรฐานิตาทับหุ่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายขีลานเพศัตและกัลยาณมิตรลำดวนพรมพิมพ์กัลยาณมิตรนารีมิ่งขวัญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารค่ะเมื่อเสร็จพิธีในช่วงสายแล้วสาธุชนทุกท่านก็ร่วมกันถวายปัจจัยเทียธรรมต่างๆแด่คณะสงฆ์พระอาจารย์เมตตาให้โอวาทให้พรจากนั้นก็ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะค่ะโอ้โหนี่กิจกรรมช่วงสายต่อมาช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายต่อจัดเต็มไปเลยทุกท่านก็ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายค่ะทำยูจีไฟแล้วก็นี่ที่นี่เขาเตรียมงานกฐินกันแล้วนะคะพูดแล้วขนลุกเพราะว่าใกล้จะออกพรรษาอีกไม่กี่วันเองเนาะใช่ค่ะอีกแค่10
กว่าวันไม่ถึง10วันแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นบุญบันเทิงนะคะแล้วก็เสียงสาธุการเอาอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่ากฐินธรรมชัย72ปีพระเทพยานมหามุนีที่นี่เนี่ยจะจัดกันวันที่23ตุลาคมนั่นเองดังนั้นสาธุชนท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งในครั้งนี้นี่ก็โอ้โหเต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจนะคะที่ได้มาร่วมสร้างภาพประวัติศาสตร์ชีวิตในพิธีบูชาเข้าพระประจำเดือนตุลาคมแล้วก็พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมนั่นเองค่ะนี่จะแค่โซนยุโรปนะคะใช่ค่ะข่าวสารนี่แน่นมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับมาโซนเอเชียบ้านเราดีกว่าค่ะค่ะไปดินแดนอาทิตย์อุทัยค่ะว้าวไปกินปลาดิบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายนางาโน่ค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาเข้าพระนะคะพิธีถวายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายค่ะในภาคเช้าค่ะเป็นพิธีตักบาตรพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนัชชาอารุงะและกัลยาณมิตรเกศรอากิบะและกัลยาณมิตรอากิระยามาสกิค่ะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายนะคะต่อด้วยพิธีอัญเชิญดอกไม้บุพผาทิพยมงคลค่ะและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีกดปุ่มเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรแพรวพันธ์ยามาสกิเป็นประธานกดปุ่มแท่นเทียนใจค่ะต่อด้วยการปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกเลยค่ะผ่านช่องทางสัญญาณสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีอัญเชิญป้ายบรมเศรษฐีคู่บุญสำหรับเจ้าภาพเศรษฐีถาวรค่ะ อันนี้ย้ำนะคะถาวรถาวรไม่มีวันเจ็บวันจนเลยตลอดปีตลอดไปตลอดกาลใช่ค่ะแล้วก็จะมีพิธีกล่าวคำถวายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีกัลยาณมิตรสุดสวัสดิ์ทักษิกะเป็นประธานนำกล่าวและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่112แล้วค่ะโอ้สาธุค่ะใช่ค่ะวันนี้มีเจ้าภาพมาถึง2ท่านเลยทีเดียวได้นำผ้านะคะมาถวายสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก็คือกัลยาณมิตรสุดใจเทศกะและกัลยาณมิตรเกศรอากิบะนะคะสาธุชนค่ะได้ถวายปัจจัยทายธรรมในกองทุนต่างๆค่ะกรวดน้ำรับพรพระแล้วก็ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะโอ้โหกิจกรรมงานหมุนแน่นมากเลยนะคะและคราวนี้เนเน่ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะและที่นี่ก็มีชาวพุทธกันอยู่เยอะด้วยเรามาที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะที่กรุงโตเกียวนั่นเองค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นกรุงโตเกียวจัดปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อการสร้างอารมณ์สบายโดยใช้หลักมงคลชีวิต38ประการตอนแรกคิดว่าบูชาเข้าพระไม่ใช่เห็นไหมคะที่นี่ก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะก็จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ธนาวุฒิติดสโรพระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างการไม่คบคนพาลและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาโหอันนี้ก็คือเป็นมงคลข้อ1และข้อ2เลยนะคะใช่ค่ะจากนั้นได้อธิบายเรื่องของการสร้างอารมณ์ให้สบายให้กับตนเองและการสร้างกำลังใจให้สามารถรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ผ่านไปได้คือดูบรรยากาศในรูปนะคะคือบางท่านไม่จำเป็นจะต้องมือขวาทับมือซ้ายบางคนไม่ถนัดก็เอาวางไว้บนเข่าแล้วก็หลับตาทำให้สบายและในช่วงหลังจากนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิสาธุชนชาวญี่ปุ่นก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมค่อยๆวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายกลั่นใจใสๆเป็นเวลาถึง30นาทีค่ะหลังจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมการสนทนาธรรมซึ่งโอ้โหบรรยากาศในการสนทนาธรรมคือนั่งเก้าอี้กันเลยแล้วก็อารมณ์เหมือนนั่งประชุมคุยสภากาแฟกันเลยซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะให้ความเป็นกันเองกับท่านสาธุชนมากๆเลยก็จะทำให้ไม่เกรงแล้วก็กล้าพูดกล้าถามธรรมะจะได้ก้าวหน้านั่นเองนะคะก่อนที่จะกลับบ้านก็ได้กลั่นใจใสๆกันแล้วนะคะก็ได้เอาบุญตรงนี้ไปฝากคนที่บ้านกันอีกด้วยนะคะปลื้มปิติใจกันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ธรรมดานะคะที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะจากญี่ปุ่นเราไปเมืองฮ่องกงดีกว่าค่ะไปกินโจ๊กไปไหมคะไปกินโจ๊กค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพระมนาเกาลูนค่ะจัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าเพื่อทอดกฐินทุกวัดในเมืองฮ่องกงค่ะในภาคเช้านะคะเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยพระอาจารย์นะคะนำสาธุชนปฏิบัติธรรมค่ะอาราธนาศีล5ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานซึ่งมีประธานนำกล่าว3ท่านค่ะคือกัลยาณมิตรจิรวดีโชคชัยสิริวัฒนา
กาลยานมิตรจำปีชุ่มสีดาและกาลยานมิตรเดริกโจค่ะค่ะเพื่อกล่าวคำถวายและถวายปัจจัยทยธรรมค่ะแด่คณะสงฆ์นะคะและคณะสงฆ์ค่ะได้ให้พรนะคะแล้วก็ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตนะคะสาธุชนในช่วงเช้านั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีประธานจุด3ท่านคือกาลยานมิตรจำปีชุ่มสีดากาลยานมิตรอิ่วแซ่ลีค่ะและกาลยานมิตรแซนดี้หว่องค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นไม่เพียงพอเท่านี้ค่ะน้องดามีกองทุนมากมายเลยค่ะที่มีเจ้าภาพหลายๆท่านมาถวายกันนะคะว่ามาเลยค่ะพี่ค่ะเริ่มต้นด้วยกองทุนเศรษฐีถาวรประจำเดือนตุลาคมค่ะเจ้าภาพกองทุนคือกาลยานมิตรวินเซนต์กาลยานมิตรออนพันธ์และเด็กชายเจฟฟรีย์เหลียงค่ะอุ๊ยน่ารักค่ะมาเป็นครอบครัวเลยนะคะแล้วก็มีกาลยานมิตรวราลักษ์เจริญผลและกาลยานมิตรอิ่วแซ่ลีและสาธุชนผู้ใจบุญอีกหลายท่านเลยค่ะค่ะค่ะมีจากนั้นต่ออีกเลยค่ะกองทุนยารักษาโรคค่ะเจ้าภาพกองทุนคือกาลยานมิตรเพลินจิตคูณศรีกาลยานมิตรวรารักษ์แก้วมณีและกาลยานมิตรฟอราเทมค่ะได้เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายค่ะค่ะต่อด้วยกองทุนเครื่องกันหนาวเลยค่ะน้องดาพอนี้ก็น่าจะใกล้อากาศหนาวแล้วเนาะฤดูหนาวเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะใช่ค่ะเจ้าภาพกองทุนคือกาลยานมิตรไข่นภาฟ้องกาลยานมิตรอิ่วแซ่ลีกาลยานมิตรอามานลกได้เป็นตัวแทนนำกล่าวค่ะลำดับสุดท้ายก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนนำกล่าวคือกาลยานมิตรอุไรวันเนียมมาลีกาลยานมิตรบัวสวรรค์สุนทรนนท์และกาลยานมิตรแองเจิลหว่องค่ะนี่คือแค่ภาคเช้านะคะน้องดาสาธุชนมากันเนืองแน่นมากๆนะคะจัดแน่นเหมือนที่เบเนลักซ์เลยนะคะใช่ค่ะต่อด้วยภาคบ่ายเป็นพิธีเชิญผ้าไตรค่ะสาธุชนค่ะเข้าริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานในบุญนะคะที่ตนได้ตั้งใจกระทำและสั่งสมกันมาเพื่อที่จะได้ไปทอดกฐินทุกวัดในเมืองฮ่องกงนั่นเองค่ะค่ะเมื่อขบวนนะคะได้เข้าสู่ห้องพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าท่านประธานเอกคือกาลยานมิตรแอนนาชุยกาลยานมิตรนวลแสนสำราญกาลยานมิตรสุนันกล้านาเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อทอดกฐินทุกวัดในเมืองฮ่องกงค่ะค่ะคณะสงฆ์ค่ะแปรแถวเพื่อพิจารณาผ้าจากนั้นนะคะเหล่าสาธุชนผู้มีหัวใจนักสร้างบารมีค่ะได้น้อมนำจตุปัจจัยค่ะมาถวายคณะสงฆ์ค่ะกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะค่ะนี่คือข่าวทั้งหมดของจากเมืองฮ่องกงค่ะโอ้โหงานบุญแน่นมากๆเลยนะคะแน่นสุดๆไปเลยคือบางฟังบรรยากาศในงานแล้วนี่ปราบปลื้มปลื้มค่ะเรียนแบบบรรยากาศในเมืองไทยเลยซึ่งตอนนี้ก็คือมีโครงการผ้าป่าธรรมชัยด้วยใช่ไหมคะที่จะถวายปัจจัยไปยังวันที่10นี้เองวันที่10ตุลานี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะท่านสาธุชนทุกท่านที่อยู่บ้านนี่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องรีบไปบอกบุญนะคะแล้วก็ได้ขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วเมืองไทยเลยซึ่งของที่นี่ฮ่องกงเขาทำไปแล้วงั้นเมืองไทยเรานี่ต้องตามติดไปเลยนะคะค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกที่1ทวีปนะคะมากันที่ออสเตรเลียกันบ้างค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายบริสเบนประเทศออสเตรเลียจัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าค่ะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยท่านพระครูวรยานวิเทศพิพัฒนพรกิตติสุโภนำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่งสมาธิและใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัฒนาหารเพลและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างทุกสิ่งริ้วขบวนเริ่มเวลา 12:15 นโดยมีประธานทอดผ้าป่าในเดือนนี้คือกัลยาณมิตรนฤมลกายและครอบครัวเวลา 12:30 ตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพร้อมวัดพระธรรมกายที่เมืองไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMCจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้โอวาทการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรร่วมกันนี่รอบ2แล้วนะคะแสดงว่าที่นี่นี่ไม่แน่ใจว่ากี่จบแต่ได้ข่าวว่าส่วนใหญ่ต่างประเทศนี่สวดกันจัดหนักกันมากเลยและล่าสุดเพิ่งชี้ตั้งเมกี่จบไปนะคะพี่อีฟ3ล้านจบโอ้
โอ้อัศจรรย์ยิ่งนักค่ะจริงๆเพราะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังสำคัญเลยก็คือจากสาธุชนต่างประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเช่นกันและตอนนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับผลไม้บูชาเข้าพระในเดือนนี้รับบุญโดยกัลยาณมิตรจารุณีกิติแก้วและดอกไม้บูชาพระโดยกัลยาณมิตรวารุณีลักษณะเกษมค่ะก็และทุกท่านก็กลับบ้านด้วยความปลื้มปิติใจกันทุกคนเลยค่ะค่ะค่ะจากออสเตรเลียค่ะน้องดาไปที่ไหนคะพี่ไปไกลหน่อยไกลไหนไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะคงจะไม่หน่อยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีบูชาเข้าพระขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะได้ร่วมกันนะคะจัดพิธีกรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเช่นกันค่ะและได้ประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวและเป็นประธานรองค่ะจุดโคมประทีปฉับพันธรังสีจากนั้นนะคะกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาและกัลยาณมิตรภาสวรบุญมากค่ะเป็นประธานนำกล่าวและนำถวายทิพยมาลาค่ะและสาธุชนทุกท่านค่ะได้ถวายดอกไม้บูชาในแจกันนะคะบนแท่นบูชาโดยมีพระปิยะปิยะวาจโกเจ้าอาวาสค่ะเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จแล้วค่ะเป็นพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับสาธุชนผู้มีบุญจากทั่วโลกค่ะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ค่ะโดยมีกัลยาณมิตรสมชายและกัลยาณมิตรลัดดาโชคเหมาะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายหลอดไฟฟ้าสำหรับลานจอดรถรอบวัดนั่นเองค่ะ โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุนันทาและกัลยาณมิตรเรมอนด์พรามค่ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนะคะถวายปัจจัยทายธรรมกองทุนบุญต่างๆคณะสงฆ์อนุโมทนาและให้พรค่ะในลำดับสุดท้ายค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้บันทึกภาพหมู่นะคะร่วมกันด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโอ้โหสาธุค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อเมริกากันต่อเนื่องเลยนะคะมากันที่อีกหนึ่งวัดค่ะที่วัดภาวนาพามบีชนั่นเองค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2559วัดภาวนาพามบีชได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยพระอาจารย์ได้นำสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะพระเถระพรรษา10และถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับท่านสาธุชนทั่วโลกผ่านถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะต่อมาเช้าวันอาทิตย์ทุกท่านก็ได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องโดยได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดพิธีตักบาตรและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนั่นเองซึ่งตอนนี้โอ้โหพอพูดถึงพระเถระแล้วก็พระมหาเถระนะคะทั้ง10และ20พรรษาตัวนี้ปรับเพิ่มมากๆเลยใช่ค่ะซึ่งพระ10พรรษาเนี่ยก็คือที่ทราบมามี69รูปด้วยกันโอ้โหโอ้โหแบบดูแล้วขนลุกมากแล้วก็พระที่20พรรษาเนี่ยก็69รูปอีกเช่นเดียวกันโอ้โหคือเป็นอะไรที่คือยากนะคะกว่าจะเป็นพระเถระกับพระมหาเถระได้นี่ก็เลยต้องมีการจัดมุทิตานั่นเองซึ่งจะมีพิธีมุทิตาวันที่10ตุลานี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าทางที่นี่เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมีเจ้าอาวาสนะคะจากวัดหลายๆสาขาเนี่ยก็เป็นพระเถระพระมหาเถระกันทั้งสิ้นเลยนะคะก็ขอกราบมุทิตามานะโอกาสนี้ด้วยนะเจ้าค่ะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญจากปัมบีชใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวลาเรามาปิดท้ายที่ DC ค่ะว้าวไปที่เมืองหลวงกันนะคะนี่คือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแน่นมากๆเหมือนกันนะคะจัดไปค่ะพี่อีค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาท้องถิ่นนะคะวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีปุพพะเปตพลีและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุณเจดีย์ดอย DC wow. เห็นในภาพแล้วน่ารักนะคะใช่ค่ะโดยมีพระครูวินัยธรชาญชัยปิยะวาจโกค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย DC เป็นประธานสงฆ์
ซึ่งในภาคค่ำค่ะเวลา 19:30 นค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะและสาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิและสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ค่ะต่อมาเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมบุญนี้นะคะถวายให้แก่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยมีกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขติยากรจรูนค่ะมาเป็นประธานบุญพิธีนะคะจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรจินดารัตน์รัตนกุลเป็นประธานบุญพิธีจุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมค่ะกัลยาณมิตรอุเทนมารีวัดเป็นประธานบุญพิธีจุดเทียนหน้ารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกัลยาณมิตรอุไรวันกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลิกเป็นประธานบุญพิธีสักการะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยดอกไม้เสร็จแล้วค่ะทุกท่านได้ร่วมกันนะคะฟังคณะสงฆ์สวดอภิธรรมทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลค่ะต่อด้วยพิธีถวายทายธรรมถวายผ้าป่าสหวรเดือนเกิดและยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์กัลยาณมิตรจรัญญาสอนฤทธิ์ชิงชัยเป็นประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวายทายธรรมกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมกัลยาณมิตรอุเทนมารีวัดเป็นประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวรเดือนเกิดและได้มีกัลยาณมิตรปราณีเทพธารากุลกัลยาณมิตรปุณพศรพงวรินเป็นประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวายยานพาหนะค่ะซึ่งทุกท่านนะคะได้ร่วมกันถวายทายธรรมผ้าป่าและยานพาหนะทุกท่านนะคะรับพรอันเป็นสิริมงคลจากคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจอีกด้วยค่ะลำดับต่อมาค่ะเป็นพิธีเวียนพระทักษิณโดยในลำดับแรกนะคะได้มีกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขติยากรจรูนค่ะตัวแทนกัลยาณมิตรสุแพรพันธ์ขติยากรจรูนซึ่งเป็นคุณแม่นั่นเองนะคะและกัลยาณมิตรวรินทร์ชินวงศ์เป็นประธานบุญพิธีกล่าวคำถวายประทีปเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วค่ะพระครูวินัยธรชาญชัยปิยวาจาโกได้กล่าวคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านได้ร่วมกันนะคะอธิษฐานจิตตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีและได้ร่วมกันบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหญ้าณเจดีย์น้อยดอยดีซีด้วยกันนะคะเมื่อเสร็จจากพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วค่ะคณะสงฆ์และเหล่าสาธุชนค่ะได้ร่วมกันนะคะสวดบทพุทธมนต์แห่งชัยชนะนั่นคือบทพาหุงนั่นเองค่ะเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะให้รอดพ้นจากพยานันตรายต่างๆและต่อจากนั้นค่ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะของทุกท่านนั่นคือพิธีบูชาข้าวพระค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นะคะต่างอิ่มบุญนะคะปลื้มปิติใจอย่างมากๆเลยทีเดียวซึ่งภาพในวันนี้ค่ะยังติดแน่นอยู่ในใจของสาธุชนของวัดพระธรรมกาย DC ไปอีกนานเท่านานเลยค่ะโอ้โหสาธุค่ะข่าวแน่นมากๆนะคะใช่และอันนี้ก็คือข่าวสารงานบุญจากทั่วทุกมุมโลกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารในเมืองไทยกันบ้างดีกว่าตอนนี้เป็นบทที่ยอดฮิตที่สุดแล้วนะคะก็คือบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่คือจริงๆแล้วท่านน่ะเป็นครูสอนสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องของการสวดมนต์ซะส่วนใหญ่นะคะท่านก็เมตตาให้เราได้สวดบทนี้ซึ่งเป็นบทปฐมบทคือเป็นแม่บทของพระพุทธศาสนาทั้งปวงเลยนั่นเองนะคะและได้ข่าวก็คือชีตังเมไปแล้วนะคะ3ล้านจบก่อนวันที่10ตุลาดังนั้นก็เลยวันที่10ตุลาเนี่ยจะให้ชีตังเม3ล้าน5แสนจบแต่ไม่แน่อาจจะ4ล้านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สาธุชนทั้งเมืองไทยและต่างประเทศนี่ตั้งใจสวดกันแบบเหมือนเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะคะบางคนนี่สวดตั้งแต่เช้าเย็นๆสวดกันวันละ20จบเลยโอ้โหคือสวดกันจนแบบองค์พระจะผุดกันแล้วใจนี่หยุดนิ่งดิ่งใสกันมากเลยนะคะซึ่งโอ้โหหน้าเจดีย์ก็เป็นเจดีย์ที่สำคัญนะคะจะมีที่ไหนบนโลกเนาะที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธรูปนะคะอยู่ถึง1ล้านพระองค์ก็ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่มหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดจะ
ตอนช่วงลอยกระทงใช่ไหมคะตอนแรกจากยอด4ล้าน4ล้านโอ้โหพอมาถึงขั้นนี้3ล้าน5แล้วสงสัยล้นแน่ๆเลยเพิ่มค่ะได้ข่าวไว้ว่าเพิ่มขึ้นนะคะจาก4ล้านเพิ่มยอดแล้วเป็นยอด5,555,555จบพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าจะได้อารมณ์ดีเบิกบานรับทรัพย์ตลอดปีตลอดไปนั่นเองนะคะเราฟังเห็นยอดแล้วแบบเรายังเบิกบานเลยนะคะดังนั้นทุกท่านเนี่ยก็สวดกันด้วยความอเลิร์ตเบิกบานกันต่อเนื่องต่อไปเลยนี่บางคนส่วนตัวนี่เวียนประทักษิณไปด้วยสวดไปด้วยก็มีค่ะคือปรับปลื้มปิติใจได้อยู่ในบุญกันตลอดก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะทุกท่านมาเอาบุญนี้กันเยอะๆนะคะอยู่เมืองไทยมาที่มหาธรรมกายเจดีย์อยู่ที่เมืองนอกก็ไปที่วัดไทยนะคะที่อยู่ใกล้บ้านท่านเยอะๆเลยตั้งใจสวดบทนี้กันแบบสวดให้ได้ทุกวันสวดกันยันขั้นต่ำนี่เดี๋ยวนี้เขาสวดกัน6 จบต่อวันพี่วันละ3เองค่ะไม่บางคนใช่ต้องเพิ่มแล้วค่ะใช่ทุกท่านก็เราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าพอถึง5ล้านกว่าจบแล้วเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวไม่แน่อาจจะแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นบุญกุศลที่หาได้ยากยิ่งนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวบุญนี้ไว้เยอะๆนั่นเองค่ะค่ะและอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยคือวันอะไรนะคะพี่อีทเป็นวันครบรอบวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานั่นเองค่ะครบ132ปีแล้วค่ะสาธุค่ะได้ข่าวว่ามีเพิ่งมีบวชบูชาธรรมไปด้วยนะคะใช่ค่ะก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้านะท่านใดที่ดูรายการเราอยู่เตรียมจะนอนดึกแอบรีบปิดเดี๋ยวดูรายการเราจบแล้วปิดเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีตักบาตรกันค่ะและก็ในช่วงบ่ายนี่โอ้โหเป็นพิธีกรรมประวัติศาสตร์เลยเพราะไม่เคยมีมาก่อนเลยใช่ไหมคะสำหรับขบวนริ้วผ้าป่าธรรมชัยนั่นเองค่ะหนึ่งวัดใช่เพื่อที่จะไปร่วมสมทบทุนนะคะพัฒนาในวัดต่างๆทั่วเมืองไทยเลยค่ะและในช่วงเย็นก็จะมีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็บูชามหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนะคะและทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับพระของขวัญโอ้โหซึ่งเป็นพระที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคย คือพระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมนั่นเองที่เรามาปั๊มกันตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะได้บูชากันแล้วนะคะที่สำคัญอย่างนี้ห้ามพลาดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมนั่นเองค่ะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดจากวัดไทยทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะน้องดาคะเราสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญกับรายการของเราได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ที่นี่เลยค่ะช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะคะวันเวลาออกอากาศก็คือวันอาทิตย์เวลา 1:00 นโดยประมาณในเวลาในเมืองไทยนะคะและอีก1รอบรีรันเวลา 7:45 นโดยประมาณค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้กับทางช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะสามารถพิมพ์เข้าไปค่ะเรื่องข่าวต่างประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็พิมพ์วันที่ตามหลังเข้าไปเลยในวันที่ออนแอร์นะคะก็จะขึ้นลิสต์ให้ทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดชมกดติดตามได้เลยนะคะหรือว่าเรารวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะคะในชื่อของ DMC World News Update นะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์ข่าวสารกันได้เลยนะคะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางพลาดไม่ได้เลยนั่นคือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะ ชื่อว่า DMC World News Update ค่ะขึ้นทางหน้าจอเลยนะคะก็เขาเรียกกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข่าวสารงานบุญมาให้เราอัปเดตกันเพิ่มเติมกันได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราได้อ่านข่าวของทุกท่านแล้วก็เหมือนเราได้บุญกับท่านด้วยแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวในทุกๆเมืองที่ทุกท่านนะคะได้ส่งข่าวมาในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะพวกเราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ